สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสำหรับการคาดการณ์ในวันนี้ค่ะเราคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,700 ไปได้ก็คาดว่าจะเป็นการรีบาวด์ในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะซึ่งราคาทองคำค่ะในวันนี้มาอยู่ที่ 1,685 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไหวอยู่ระหว่าง 1,674 ถึง 1,696 นะคะโดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำค่ะก็ยังคงเป็นค่าเงิน US ดอลลาร์นะคะซึ่งวันนี้มีการอ่อนตัวลงมาค่ะจากการที่กรีซนะคะได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือ 8,000 ล้านยูโรที่จะมีการประชุมในครั้งต่อไปในปลายเดือนนี้ค่ะก็ทำให้ค่าเงินยูโรกลับขึ้นมาแข็งค่าขึ้นนะคะจากที่อ่อนตัวลงไปมากค่ะในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับนักลงทุนนะคะควรที่จะติดตามเกี่ยวกับผลการประชุมของซูเปอร์คอมมิตี้ค่ะซึ่งมีการประชุมตั้งแต่ช่วงก่อนจนถึงวันพุธนี้นะคะก็เราก็จะรอดูผลว่าจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะสำหรับในเย็นวันนี้ค่ะมีตัวเลข GDP ที่แท้จริงประจำไตรมาส3นะคะออกมาค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าราคาค่ะเริ่มเคลื่อนไหวในทางบวกมากขึ้นค่ะจากการหลังจากที่ปรับตัวอ่อนค่าลงมามากนะคะซึ่ง MACD ก็ติดลบน้อยลงค่ะเส้นสโตแกสติกก็เริ่มมีการชี้ตัวขึ้นนะคะสำหรับในรายวันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในรายวัน MACD ยังอยู่ในแดนลบอยู่เลยนะคะก็คาดว่าถ้าไม่ผ่าน 1,700 ไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาอ่อนตัวลงไปอีกนะคะโดยมีแนวรับที่ 1,665 และถัดไปที่ 1,640 ค่ะโดยถ้าหากราคาอ่อนตัวลงมานะคะก็แนะนำให้ทยอยสะสมไว้ก่อนนะคะเพื่อทำกำไรในแนวต้านที่ 1,700 และก็ 1,710 ต่อไปค่ะสำหรับการวิเคราะห์ตลาดทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ